แล้วจ้ามาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะจ๊ะนี่เลยบ้านผีสิงนี่ที่ลิปลี่แห่งนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหทั้งที่รู้ว่าเป็นคนนะแต่ว่าน่ากลัวมากข้างในด้วยพร้อมยังพร้อมก็ได้พร้อมถ้าพร้อมเชิญน้องหลิงเลยจ้าสุดประโยชน์ของแห่งนี้จะมาทำการดันร้อนผีสิงเพราะกลางคืนเหล่านั้นที่จะตื่นมาเฮ้ยนำไปกำลังดูอะไรกันอยู่ไม่เป็นไงบ้างครับน้องหลิงชิวๆนะรู้สึกว่าทำไมมันยากกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะยากกว่าเมื่อกี้คือยากเมื่อไหร่เมื่อกี้ไงที่เราไปแบบเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยชินละชินกับผีละเริ่มชินละแล้วเสียงแหบเป็นไงบ้างคะพี่น็อตก็โดยปกติก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วนะกลัวแล้วใช่ไหมเข้าไปทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมอ่ะแต่ก็บรรยากาศเสียงทุกอย่างนี้แบบว่าต้องมานะต้องมาเลยแล้วดูที่สำคัญมีรูปเลียดมากดูดิแมนแมนนี่คือเป็น natural look คือแบบมาจากความรู้สึกจริงๆอินเนอร์ล้วนๆอินเนอร์ล้วนๆเลยนะฮะน้องหลิงจ้าตะกี้พาไปแบบน่ากลัวมาแล้วคราวนี้มาแบบน่ารักบ้างนะจ๊ะก็จะปลอบใจหลิงเมื่อกี้ที่ชอบไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Teddy Bear Museum นะครับอยู่กับคุณมะนาวนะครับ Marketing of the Teddy Bear Museum สวัสดีครับผมพูดถึงที่มาที่ไปของ Teddy Bear Museum แห่งนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณมะนาวครับเริ่มจากการที่ผู้บริหารของที่นี่ค่ะเจ้าของที่นี่เลยเป็นชาวเกาหลีใต้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็คือชอบในวัฒนธรรมแล้วก็คนไทยนี่ท่าทางจะชอบถ่ายรูปมากๆเลยแล้วก็เล็งเห็นว่าโอเคถ้าเกิดว่าทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคงจะมีที่เที่ยวเพิ่มให้กับคนไทยได้มาสนุกสนานได้มามีความสุขถ่ายรูปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Teddy Bear Museum คือ Teddy Bear Museum นี่มีที่แรกที่เกาหลีใช่ไหมใช่ค่ะที่เกาหลีตึกที่สูงใช่ไหมโซทาวเวอร์ใช่แปลว่าที่โซทาวเวอร์ที่นี่น่าจะของคนเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่าคือเขาแยกออกมาบริหารเองเลยที่นี่เป็นแบบเจ้าของมาบริหารโดยตรงเองเลยค่ะแต่ว่าที่นู่นก็คือช่วยดูแลอะไรประมาณนี้บอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ที่เนี่ยเป็นการล่องเรือตามล่าหาสมบัติกับพี่หมีเท็ดดี้แบร์ค่ะพอเข้ามาก็จะเหมือนกับว่าเราได้ล่องเรือมังกรเนี่ยมาตามทีละเกาะผ่านมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้ทีมของแต่ละโซนแต่ละเกาะเนี่ยมันต่างกันออกไปเลยก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด12โซน12เกาะ12โซน12เกาะเป็นเกาะอะไรบ้างครับก็อย่างตอนแรกที่เข้ามาเมื่อกี้จะเป็นอินคาค่ะเป็นแบบว่ายุคโบราณเลยเริ่มประวัติตั้งแต่แบบ Teddy Bear Museum สมัยก่อนโดยเขาใช้ Teddy Bear Museum เนี่ยเปรียบเสมือนคนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็คือเป็นโซนซาฟารีก็จะมีสัตว์ป่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนอกจาก Teddy Bear Museum อ๋อมีเกาะเอี้ยมากำลังปวดคออะไรนี้นะไม่มีเกาะเอี้ยไม่มีเปิดมานานหรือยังนี่เปิดตั้งแต่5ตุลาคมค่ะปีที่แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะน้องๆในส่วนของครอบครัวที่มีเด็กๆเล็กๆเนี่ยคือจะชอบมากเพราะว่ามีตุ๊กตาหมีเยอะแยะแบบเด็กๆเนาะเขาก็จะชอบตุ๊กตาเห็นเข้ามาก็กรี๊ดกราดค่ะอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับบ้านเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะหลิงก็แบบตะกี้ก็ไม่ยอมไปไหนเลยก็ไม่ทำงงทำงานเหมือนกันก็ถ่ายรูปเหมือนกันใช่ค่ะจะเพลินกับการถ่ายรูปมากมีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์สุดๆของ Teddy Bear Museum ไหมครับไฮไลท์เนี่ยจะมีอยู่ที่โซนเทพนิยายค่ะตรงนั้นจะมีสไลเดอร์ด้วยก็คือน้องๆเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือจะชอบตรงนั้นมากคือเล่นได้ความจริงจะไม่จำกัดเฉพาะว่าเด็กเล่นหรือว่ายังไงคือผู้ใหญ่ก็เล่นได้แล้วก็โซนนี้ก็ยอดฮิตค่ะเพราะว่ามีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยTeddy Bear Museum มีทั้งหมดกี่ตัวก็ประมาณ 1,000 กว่าตัวค่ะไม่ซ้ำกันเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่คือรวมแล้ว1,000 กว่าโอ้โหพื้นที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่2,500 ตารางเมตรค่ะแบ่งเป็น2ชั้นใหญ่แล้วเนี่ยใช่ค่ะยังไม่หมดนะเราเดินไม่ถึงครึ่งเลยใช่ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะโอ้โหเปิดปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มค่ะค่าใช้จ่ายยังไงครับ ค่าใช้จ่ายก็เป็นบัตรผู้ใหญ่นะคะ250แล้วก็เด็ก150บาทเด็กหญิงหลิงๆเนี่ยก็คงอยากจะเดินท่องเที่ยวในดินแดนเทพนิยายของ Teddy Bear Museum แล้วใช่แล้วเดี๋ยวจะให้คุณมนาพาชมดีกว่าที่นี่มีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างพี่จะขี่สิงโตเที่ยวโอเคมาถึงโซนนี้แล้วคุ้นเคยตอนเด็กๆเลยใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่าโซนไทยค่ะโซนใช่ตรงนี้ก็จะมี ตรงนี้ก็จะมีทุกอย่างที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะตั้งแต่อันนี้คือเจอในสมัยที่เรายังเรียนกันอยู่เลยค่ะเป็นอะไรนะตอนศึกมายาลาข้างหลังอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าชุดประจำชาติไทยค่ะเทศกาลต่างๆใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่าน้องหมีเล่นน้ำค่ะสงกรานต์เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ตรงนี้ก็คือจะเข้าโซนต่อไปแล้วค่ะจะเป็นโซน underwater world ก็เหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลเลยมีทั้งหมีใส่บิกินี่หมีเป็นเงือกอะไรอย่างนี้ก็มีจริงนี่ไงมีแบบวันพีซอะไรนี่ตัวใหญ่เริ่มเทิมถ่ายรูปได้ไปหาซื้อจากไหนต้องนำเข้ามาหรือเปล่าเราสั่งทำค่ะเป็นดีไซเนอร์ชาวเกาหลีออกแบบเองแล้วก็ตัดเย็บด้วยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะก็ออกแบบทำแพทเทิร์นมาแล้วมาตัดเย็บที่นี่ทั้งหมดเลยเสื้อผ้าก็บางส่วนค่ะออกแบบเองตัดเย็บเองแต่ว่าบางที่ก็โอเคมีไปซื้อมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นตัดเย็บเองแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอวกาศค่ะแต่ว่าจะเป็นอวกาศแบบว่ามิติใหม่ซึ่งจะมีแบบว่าเป็นพวกยอดมนุษย์อะไรอย่างนี้อยู่ด้วยค่ะจะไม่ใช่เป็นแบบยอดมนุษย์เจไดอย่างนี้ใช่นะนี่คือชุดเจไดสตาร์วอร์ใช่ค่ะแต่มีดดาบมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดาบพี่ไปไหนแล้วครับเพ่ไปไหนครับอันนี้ก็จะเป็นลูกสมุนลูกกระจอกไปอ๋อนี่ตัวพ่อใช่ค่ะโอเคโอ้โหเดินมาก็ทั่วแล้วกว่า 2,000 ตารางเมตรนะครับเหมือนกับว่าย้อนวัยไปตอนเด็กๆกันนะใช่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสดชื่นและแฮปปี้อยู่นะเวลาทุกครั้งที่เห็นเลยใช่ไหมขนาดอายุปูนนี้นะฮะมันก็ยังรู้สึกสนุกสนานกับมันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมและสนุกสนานเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กๆอีกนะครับTeddy Bear Museumครับเปิดกี่โมงตั้งอยู่ไหนของพัทยาครับเปิดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าเลยค่ะแล้วก็เดินกันได้เลยจนถึง4ทุ่มตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือค่ะถนนเลียบชายหาดซอย1เลยหาง่ายมากๆขอบคุณมนาวมากเลยครับใช้250 บาทก็คุ้มค่าไปเดี๋ยวพวกเราไปเล่นกันต่อเลยไปค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับน้องหลิงวันนี้สนุกสนานมากๆแล้วตอนแรกคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะเหนื่อยแบบเดินดูถ่ายรูปเฉยๆน่ารักปรากฏยังไงมันเหนื่อยตั้งแต่บ้านผีแล้วจ้ะเพราะว่ามันใหญ่บ้างใช่แล้วก็เหนื่อยตั้งแต่แบบกินเอเนอร์จีไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วใช่วันนี้เราก็ไปกันมานะครับรีบๆนะครับไปขึ้นบอลลูนชมวิวพัทยา360องศานะฮะแล้วก็ไปเข้าบ้านผีสิงสุดท้ายเรามาปิดท้ายกันที่ Teddy Bear Museum แห่งนี้นะครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าย้อนไปกันเลยทีเดียวนะก็ขอบคุณพี่น็อตมากๆเลยวันนี้แบบครบทุกอารมณ์ทุกรสจริงๆวันนี้เลยค่ะฟังนี้แสดงว่าน้ำเสียงยังติดใจอยู่อุ้ยจะชวนหลิงไปยังไม่ต้องกลับใช่ปะยังไม่อยากให้กลับที่พัทยายังมีสถานที่ใหม่ๆอีกมากมายโอเคค่ะแต่นี่คราวนี้เรามาเที่ยวแล้วสัปดาห์หน้าจะพาไปดูที่พักใหม่ๆของพัทยาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับผมเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับไปพัทยามีอะไรทำอีกเยอะลุย